เช็คชื่อแคนดิเดตรัฐมนตรีคลังคนใหม่ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้ที่ออกตัวแรงว่าพร้อมมากสู้แล้วรวยม็อบปลดแอกแฉกันเองสะพัดโซเชียลใครหนอเซเลบขอทานสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกระแสข่าวแคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่ว่างลงหลังจากปรีดีดาวฉายลาออกกระทันหันล่าสุดได้ปรากฏชื่อคนนอกมาท้าชิงสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่พรีเซนต์ตัวเองว่าพร้อมมากหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไว้วางใจเปิดไฟเขียวให้ตามแคนดิเดตคนนอกที่ว่านะครับก็มีมาแรงด้วยกันอยู่3ชื่อนั่นก็คือชาติชัยพยุหนาวีชัยอดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสินสมชัยสัจพงศ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังและการตระกูลหุ่นอดีตผู้บริหาร SCG ว่ากันว่าทั้ง3คนชื่อชั้นหากเทียบกันปอนต่อปอนถือว่าสูสีและจากโปรไฟล์การทำงานประวัติและคอนเนคชั่นก็มีดีแตกต่างกันไปแต่เรตติ้งตามกระแสชั่วโมงนี้ดูเหมือนชาติชายพยุหนาวีชัยดูจะเป็นคนที่มาแรงกว่าสมชัยสัจพงศ์และการตระกูลหุ่นพอตกเป็นข่าวเจ้าตัวเองก็ไม่มีเมมครับยิ้มชื่นก่อนจะบอกว่าณตอนนี้ยังไม่ได้รับการทาบทามจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบเพียงกระแสข่าวแต่ถ้าว่าข่าววงในก็ว่ากันว่าลึกๆชาติชายก็ดูจะมั่นใจว่าตัวเองนั้นอยู่ในสายของผู้ใหญ่ในรัฐบาลเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์สื่อหลังมีชื่อติดโผซึ่งชาติชายออกตัวอย่างแรงว่าน่าจะมาจากการผลักดันของผู้ใหญ่ในวงการหลายคนที่เห็นประสบการณ์ทำงานและผลงานการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลเป็นอย่างดีขณะเดียวกันตัวเขาก็โชคดีที่ผ่านมาทำงานประสานงานร่วมกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐรวมถึงกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีประสบการณ์ตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีเรียกว่าชาติชายสื่อสารออกมาแบบนี้ย่อมต้องโชว์ออฟความเป็นนักบริหารบวกความเป็นนักการตลาดเจ้าพ่ออีเวนต์แสดงศักยภาพมือประสาน10ทิศเหมือนที่เคยทำอยู่สมัยแบงก์ออมสินมาเป็นต้นทุนหวังจะให้เข้าตากรรมการโกยคะแนนหนีคู่แข่งแคนดิเดตรายอื่นๆไม่เพียงเท่านี้ครับแน่นอนว่าการออกตัวแรงของชาติชายคงอยากจะส่งสัญญาณไปถึงผู้ใหญ่บรรดาลุงทั้งหลายว่าหากได้เป็นรัฐมนตรีคลังเรื่องประสานงานกับใครทำงานร่วมกับเอกชนหรือกับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังหรือนฤมลพิญโยศินวัตรมือเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐก็จะไม่สะดุดไม่ติดขัดทำนองพระยี่ห้อว่าชาติชายจัดให้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฟังว่าทั้งหลายทั้งปวงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ตอนนี้มีแคนดิเดตที่พรีเซนต์ตัวเองออกมาว่าพร้อมมากนามชาติชายพยุหนาวีชัยเพิ่มขึ้นมาอีกรายงานนี้ลุงตู่จะถูกใจไหมจะโยนพวงมาลัยเสียงรักให้ใครโปรดคอยติดตามขณะนี้การชุมนุมของบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มปลดแอกมาเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลนัดกันวันที่19กันยายนนี้ซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นที่ไหนเพราะทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้สั่งปิดประตูมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนในวันที่19และ20กันยายนไปแล้วแต่เรื่องดราม่าที่ถูกแชร์ในโซเชียลจนเป็นกระแสฮอตเป็นช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการเดินสายปลุกระดมในจังหวัดต่างๆในสถานศึกษาและก็พื้นที่สาธารณะตามหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งแน่นอนว่าเวทีในต่างจังหวัดนั้นถ้าจะดึงคนรุ่นใหม่ให้มาเข้าร่วมให้คึกคักก็ต้องมีเซเลบคนดังนักปราศัยจากกรุงเทพไปร่วมด้วยมีระบบบริหารจัดการผ่านออร์แกไนเซอร์ที่คอยดูแลและพฤติกรรมของระดับเซเลบรายนี้ถ้าถูกคนอื่นคนไกลหรือฝ่ายตรงข้ามเอามาแฉก็จะถูกมองว่าเป็นการเตะตัดขาสร้างความไม่ชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยแต่นี่เป็นการแฉของคนกันเองในกลุ่มผู้สนับสนุนการชุมนุมสราวุธเสียนแว่นกลุ่มทรพจน์ได้โพสต์ผ่าน Facebook พร้อมติดแฮชแท็กว่าเซเลบหรือขอทานเรื่องมีอยู่ว่า เหตุเกิดที่เชียงรายมีนักเคลื่อนไหวเยาวชนรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่มีเพจที่มีคนติดตามนับแสนไปร่วมการชุมนุมแต่ไม่ขึ้นเวทีนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหลังเวทีและคอยถ่ายรูปคู่กับบรรดาแม่ยกกลับได้เงินค่าเดินทาง 3,000 บาทเทียบกับผู้ปราศรัยคนอื่นๆเช่นนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งขึ้นเวทีปราศรัยแต่ได้ค่าเดินทางแค่ 1,800 บาทหรือผู้ปราศรัยคนบางคนก็ไม่ได้ค่าเดินทางด้วยซ้ำจนต้องหาค่าเดินทางให้เป็นสินน้ำใจคนวงในกันเองถึงกับฟันธงเปรี้ยงว่ามีการทุจริตในหมู่แกนนำแน่ๆยิ่งได้รับรู้ถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาว่าคนนี้เป็นนักฉวยโอกาสหากินกับการจัดกิจกรรมหรือการชุมนุมของกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเป็นประจำเรียกว่าใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหากินกับคนบริจาคเป็นนิจสินได้เงินมาก็เอาไปใช้ส่วนตัวกินเที่ยวสนุกสนานทำตัวหรูพอเงินใกล้หมดก็หาเรื่องจัดชุมนุมจัดอีเวนต์เปิดบัญชีรับบริจาคเพราะเหยื่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากถือว่าสนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยเมื่อได้เงินมาก็สำคัญผิดคิดว่าเป็นเงินส่วนตัวขนาด Organizer ยังถูกเบี้ยวพอเริ่มมีชื่อเสียงมีแฟนคลับก็เริ่มปีกกล้าขาแข็งหันหน้าเข้าหานักการเมืองขอกันเป็นก้อนใหญ่ๆล่าสุดเดินทางเข้าไปหานักการเมืองใหญ่ในจังหวัดเชียงรายได้เงินไปหลักหมื่นซ้ำร้ายกว่านั้นแอบบันทึกเสียงการพูดคุยเจรจาไม่รู้ว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานแบล็กเมลหรือยังไงทำเอานักการเมืองที่ว่าประจำเชียงรายนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะรู้กันอยู่ว่าเซเลบขอทานรายนี้เป็นเด็กปั้นของพรรคการเมืองหนึ่งอาจจะรับงานมาก็ได้เพราะถ้าหากเป็นเรื่องประดาวขึ้นมาจริงพรรคสสเชียงรายคนนี้สังกัดอยู่อาจจะถูกยุบก็ได้เพราะบริจาคเงินไปเกิน 3,000 บาทไม่เพียงแต่เรื่องเงินทองเท่านั้นที่ถูกนำมาแฉยังมีเรื่องเพศสัมพันธ์มาเป็นของแถมอีกด้วยผู้โพสต์ Facebook รายนี้บอกใบ้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเซเลบรายนี้เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวจากรั้วสีชมพูมีแฟนคลับ follow ในโซเชียลนับแสนแถมอีกนิดถ้ากลัวคิดไม่ออกเคยจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงไล่รัฐบาลด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเราและก็นอกเหนือไปจากข่าวสารที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมกันอีกด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็สามารถเซิร์ชหาคำว่า MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ